ไปนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะร้องได้นะครับเพลงนี้ร้องง่ายๆต้องการแค่2คำเท่านั้นนะครับเมื่อผมบอกให้อ่านปากของผมเมื่อไหร่พร้อมไม่ลองผมเลยใช่ไหมเสียงฉันมันก็หายไปอ่านปากของฉันนะว่าอะไรว่าขอได้ยินอีกครั้งว่าและเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะไร
ไม่ต้องห่วงว่าฉันไม่ไรเปลี่ยนฉันจะเป็นยังไงจะไปดังดังจะว้าวและจะย้ำด้วยคำคำนี้ว่ารักเธอและจะย้ำด้วยคำคำนี้ขอรักเจ้าดอกและจะบ่ยอมหักใครอยากจะพูดอีกครั้งและจะเป็นอย่างนี้กับเธอไม่ยอมนานสักเท่าไหร่ฉันต้องรักใครไม่ต้องห่วงฉันเปลี่ยนหัวใจต้องจะเป็นยังไงสุดท้ายจะต้องรอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับสวัสดีครับรักโตเมื่อกี้ได้ยินชัดมากเลยตรงนี้เป็นไงบ้างครับพี่โตความรู้สึกที่ได้มาเดอะทีชโชว์ครั้งนี้ครับดีใจมากๆครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะอุดรเลยครับไม่เคยมาที่นี่เลยครับผมนี่คือครั้งแรกเลยครั้งแรกครับผมโอ้โหครับให้พี่โตทักทายชาวซีที่อุดรสักรอบนึงแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังจากทางบ้านด้วยนะครับทั้งประเทศเลยครับทักว่าสบายดีบอกหรือว่าคือผมพูดได้แต่ผมพูดได้แต่ซับอีลีเดอร์ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรซับหลีแปลว่าอะไรซับหลีแปลว่าอะไรอร่อยแสดงว่าพี่โตกินส้มตำปลาร้าบ่อยใช่ไหมฮะคือผมเป็นคนชอบกินอาหารอีสานครับผมแล้วก็ความตั้งใจพอรู้ว่าได้มาอุดรนะครับสิ่งแรกที่คิดถึงเลยนะครับโอ้โหต้มตำแฟนเพลงก่อนสิครับโอ้โหคิดถึงแฟนเพลงก่อนแล้วก็สิ่งที่สองที่ลงมาทันทีเลยก็คือลาบเผ็ดอุดรนั่นเองผมรู้แล้วพี่โตถ้าเกิดพี่โตอยากใจครับถ้าเกิดพี่โตอยากกินทุกวันเนี่ยสงสัยต้องหาแฟนเป็นสาวอุดรนั่นแหละดูท่าทางโสดทุกคนเลยใช่ไหมครับวันนี้วันนี้ทุกคนเฮฮามากครับผมบอกว่าใครไม่มีแฟนก็ยกครับผมแล้วพอถามว่าใครเพิ่งใครมีแฟนแล้วเพิ่งกำลังแบบเพิ่งเฮิร์ตจากแฟนก็ยกเหมือนกันครับคนเดียวกันเลยยกเหมือนกันนะฮะอันนี้ถามผลงานเพลงดีกว่าเนาะครับผมเข้าเรื่องกันบ้างดีกว่าครับนะครับตอนนี้เพลงรู้ทั้งรู้เนี่ยโอ้โหครับผมติดซีชาร์ตท็อป20ขอบคุณครับผมก็เพลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับผมเพราะว่าปกติผมจะมีแต่เพลงที่รักๆแล้วก็หวานๆหน่อยครับผมเพลงนี้ก็เป็นพูดเพลงที่พูดถึงความผิดหวังบ้างครับผมแบบเฮิร์ตบ้างเจ็บๆแบบเฮิร์ตบ้างคือใช่ครับผมก็ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เฮิร์ตหรอกครับจริงๆแล้วมันก็คือก็คือเรียกว่าอะไรครับเปลี่ยนใหม่ทำไมครับต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยครับทำไมเสียงหล่อไปแล้วฮะอ๋อครับวันนี้เลยเสียงเบาโอ้ครับผมครับครับก็ปกติจะแบบมีแต่เพลงรักแล้วคืนนี้ก็เลยมีเพลงแบบเจ็บๆอกหักบ้างอยากเปลี่ยนบ้างเพราะว่ามีหลายๆอย่างในชีวิตเราที่ผมเชื่อว่ารู้ว่าไม่ควรทำแต่ก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่ครับผมครับอ๋อฮะอะไรนะอ๋อใช่พี่โตเพิ่งกลับมาภาษาจีนก็พูดได้ใช่ไหมฮะมันมีเงี้ยทักทายมาครับเอาพูดอีกทีหนึ่งดังๆครับเดี๋ยวผมสอนอีกคำหนึ่งให้เลยนะครับครับบอกกึ่งไอ้หนีบอกกึ่งไอ้หนีบอกกึ่งไอ้หนีโอ้ไอ้หนีแปลว่าเป็นหนี้บอกหนีแปลว่าอะไรครับไม่ใช่เป็นหนี้บอกหนีแปลว่าอะไรครับผมโอ้เกินไอ้นี่แปลว่าฉันรักคุณมากกว่าครับผมโอ้ยนี่มาใช่นี่นี่มาใช่นี่ติดอยู่3,000ไม่จ่ายทันทีนะไม่ใช่นี่ใช่ครับครับผมเอาไงดีให้พี่โตฝากให้พี่โตพูดถึงอัลบั้มให้หมดไปเลยดีกว่าคืออะไรยังไงเมื่อกี้เห็นฝากอยู่อ่ะเมื่อกี้นะครับเพิ่งออกอัลบั้มใหม่ครับผมอัลบั้มใหม่ชื่อว่า Why Is Love ครับผม
มีเพลงอยู่ที่ไหนแล้วก็เพลงรู้ทั้งรู้ครับผมครับเร็วๆนี้ก็จะปล่อยซิงเกิลที่3นะครับผมครับชื่ออะไรครับบอกได้ยังครับซิงเกิลที่3ชื่อเพลงว่ากลั้นหายใจครับผมกลั้นหายใจครับผมเดี๋ยวรอฟังได้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวรอฟังดูนะว่าทำไมถึงต้องกลั้นอัลบั้มเต็มเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีครับพี่โตอัลบั้มเต็มผมเพิ่งบอกว่าอัลบั้มเต็มเพิ่งวางวันพุธครับผมว่างเมื่อไหร่ก็แบบให้ย้ำเลยเป็นการเช็คพี่โตใช่ไหมไม่ผมกำลังอยากให้พี่โตพูดต่อไงว่าเดี๋ยวจะไม่อยู่ไทยอีกแล้วนะเดี๋ยวจะไปแล้วหรือยังไงอะไรยังไงไงเรื่องอะไรก็แชมป์อ้อมาบ้านพี่โตแล้วกันไปแล้วไปจูนก่อนก็ไม่ก็ถามชื่อแล้วบ้างไหมผมอยากจะย้ำยังไงใช่ครับผมไม่เป็นไรครับแชมป์ครับเราพี่โตก็ใจช้ำขึ้นมาใจก็ใจก็ผมครับครับสุดท้ายแล้วผมว่าให้ฝากครั้งสุดท้ายแล้วดีกว่าครับผมอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆพูดให้เต็มที่เลยฮะตอนนี้ฟังอยู่ทั่วประเทศใช่ครับสำหรับซาซีที่ฟังอยู่ที่อุดรแล้วก็ที่ฟังอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับอย่างนี้ผมบอกขอถือโอกาสที่ขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจที่มีให้ตลอดนะครับแล้วตอนนี้ถึงแม้เราจะได้เจอกันน้อยลงนะครับผมต้องทำงานที่ต่างประเทศนะครับยังไงก็หวังว่าพวกคุณจะเป็นกำลังใจให้กับผมนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ฝากอัลบั้มใหม่ Where I Surf ด้วยครับผมครับผมขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆกับพี่โตศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับขอบคุณมากครับพี่โตครับขอบคุณครับจริงๆอยากให้พี่โตอยู่เวทีนานๆจังเลยทำไมฮะถือว่าแบบเราถามพี่โตใช่ไหมดูเขายังแบบมีอะไรอยากจะถามพี่โตเลยอยากถามได้ป่ะครับอยากถามอะไรไหมอ่ะพี่โตขอจับมือหน่อยค่ะขอจับมือเป็นประโยคคำถามนะครับคำถามครับมันเป็นประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเดี๋ยวไปเจอกันนะเจอกันหลังเวทีแล้วกันเจอกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้พี่โตพักก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากพี่โตขอเสียงให้พี่โตด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แบบว่าอบอุ่นนะเจอทุกครั้งอบอุ่น